านีอธินาทานาเวรมณีกามเมมุสาสุรามิศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้ไหมมาทวงคำมันหมู่บ้านเสียหาคือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีเบญจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาเหมือนก็มาเกาะอยู่ที่ไหล่ของชายผู้หนึ่งที่เขาถูกเสียบเหลาอยู่เสียบเหลาก็คือการเหมือนครูซิฟายจับมาขึงพืชไว้บนไม้กางเขนอยู่กลางลานยกขึ้นให้สูงนกกามาเกาะอยู่ที่ไหล่ของชายคนนั้นแล้วก็จิกเอาเข้าที่ดวงตาเอาเนื้อดวงตาเนื้อจากใบหน้าไปกินยังชายคนนี้ให้ตายไปยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับบรุณทุกวันที่นี่ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาเป็นคำอุทานเป็นเรื่องเล่าเป็นพระสูตรเป็นชาดกเป็นคำอธิบายเป็นคำกลอนต่างๆมีมากมายก็เรียกว่าเป็นลักษณะคำสอนอยู่ทั้งหมด9แบบด้วยกันโดยทุกวันศุกร์นั้นเป็นในรูปแบบของชาดกและธรรมบทที่มาในส่วนของนิทานเรียกว่าช่วงนิทานพรรณนาคำว่านิทานนั้นตัวฝั่งหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเรื่องราวเป็นเขาเดิมรารบเหตุเรื่องเดิมมาเป็นอย่างไรอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสอธิบายหัวข้อธรรมะอันนี้หัวข้อคือแม่บทอันนี้ที่ท่านอธิบายปรารภอาจจะภิกษุรูปนี้อาจจะอุบาสกหรือพราหมณ์คนนั้นอธิบายหัวข้อนี้แล้วมีเรื่องราวประกอบเกี่ยวข้องอย่างไรนี่คือส่วนที่เป็นนิทานแยกออกมาให้ท่านฟังในอีกช่วงหนึ่งทุกวันศุกร์แบบนี้เมื่อเราฟังทำความเข้าใจแล้วก็ต้องกลับมาที่หัวข้อธรรมะท่านฟังว่านิทานเรื่องนี้มันจะสอนหัวข้อธรรมะอะไรประกอบไว้ในเรื่องไหนแล้วให้เข้าถึงหัวข้อเรื่องราวแม่บทที่ยกมาประกอบนั้นให้ได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในวันนี้ท่านผู้ฟังก็คือเรื่องเกี่ยวกับความที่เราจะเห็นในความดีแน่นอนว่าบางทีความดีมันทำยากโดยเฉพาะยิ่งการที่บวชออกมาแล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์บางทีเป็นสิ่งที่ทำได้ยากบ
างทีมันก็หวนกลับไปคิดถึงเรื่องที่เคยมีความสบายในแบบคฤหัสถ์อยู่เป็นประจำสืบเนื่องจากในสัปดาห์ที่แล้วที่ได้นำเรื่องราวประเภทนี้มาเล่าให้ฟังก็จึงอยากจะรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับภิกษุมีความท้อถอยในการประพฤติพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าช่วยเทศสอนยกเรื่องราวนิทานชาดกต่างๆมาอบรมบอกสอนเรื่องราวแบบนี้มีก็เป็น10เรื่องในนิทานชาดกก็จะยกเรื่องที่เด่นๆน่าสนใจที่ถือว่ามีนักบวชหรือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ใดผู้หนึ่งที่มีความคิดท้อถอยในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์แล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้รวบรวมมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้เห็นแง่มุมต่างๆในการพิจารณาได้เรื่องแรกในวันนี้ก็มีภิกษุรูปหนึ่งท่านผู้ฟังมาในชาดกที่ชื่อว่าอาสังกะชาดกเรื่องราวพื้นฐานเดิมๆก็จะคล้ายๆกันภิกษุป่วยมาแล้วด้วยความศรัทธาคิดว่าจะพ้นทุกข์แต่พอบวชออกมาความเป็นอยู่ลำบากไม่เหมือนกับอยู่ครองเรือนเหมือนเดิมเวลาจะกินบางอย่างก็ไม่ได้กินเวลาจะทำอะไรบางอย่างมันก็ไม่ได้ทำเหมือนเดิมเนี่ยจึงมีความคิดท้อถอยอ่อนแอเกิดความที่ว่าไปบิณฑบาตในเรือนเดิมของตนแม่บ้านคือภริยาเก่าก็ได้ทำอาหารที่ถูกปากให้ก็จึงมีความคิดท้อถอยอยากจะลาสิกขาไปอยู่กับภริยาเก่าไปอยู่ครองเรือนเหมือนเดิมในเรื่องนี้ภิกษุรูปนี้ก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงเล่าเรื่องราวในอดีตนี้ให้ฟังว่าแม้ภิกษุรูปนี้ก็ได้เคยเสียเวลาถึง3ปีไปกับหญิงนี้แล้วเหมือนกันเรื่องราวที่ท่านยกมาก็คืออาสังกะชาดกเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ในสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่ที่แคว้นกาสีเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ที่เป็นอุปราชเป็นปุโรหิตทีนี้พอเติบโตขึ้นศึกษาความรู้แล้วก็ไม่ได้สนใจจะรับราชการตามบิดาต่อไปก็จึงขอออกบวชมาอยู่เป็นฤาษีในป่าอาหารนั่นก็ได้จากหัวมันบ้างผลไม้ที่หล่นเองบ้างมีฌานอภิญญาสมาบัติต่างๆเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปีผ่านมาปรากฏว่ามีเทวดาตนหนึ่งตัวบวังเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มีบุญจุติคือเคลื่อนคำว่าจุติเนี่ยหมายถึงตายนั่นแหละแต่ว่าเทวดาเนี่ยเขาไม่มีการทอดทิ้งร่างแบบมนุษย์ที่ตายแล้วก็จะมีศพให้เหลือต้องทำการชาปนกิจแต่ว่าเทวดาเนี่ยเขาหายไปเลยในอาการที่หายไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าจุติคือเคลื่อนจากสภาวะนั้นเทวดาตัวนี้พอเคลื่อนคือตายคือจุติแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดในลักษณะที่ว่าไปอยู่ในครรภ์ของมนุษย์แบบคนอื่นๆเขาแต่ว่าจุติมาอยู่ที่ดอกบัวดอกหนึ่งในสระบัวใกล้ๆกับที่อยู่ของดาบฤาษีคนนี้จุติมาอยู่ที่ดอกบัวท่านผู้ฟังคือตายแล้วเนี่ยมาสถิตอยู่ที่ดอกบัวเกิดเป็นเด็กน้อยขึ้นอาศัยดอกบัวเนี่ยเหมือนเป็นคันของมารดาค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นมาดอกบัวนี่ก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งกลีบดอกของมันก็ร่วงโรยลงไปลงไปยังเหลืออยู่แต่ตัวโคนของดอกที่มันยังตูมอยู่เป็นป่องๆอยู่เหมือนท้องของคนขึ้นมาอย่างนี้โพธิสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่ป่าแห่งนั้นมาที่สระบัวนั้นอยู่เป็นประจำเป็นระยะตามวงรอบของการที่ต้องมาใช้น้ำผู้สังเกตเห็นดอกบัวดอกนี้ไม่เหมือนดอกอื่นทำไมดอกอื่นๆพอร่วงโรยแล้วก็เฉาเหี่ยวแห้งไปดอกนี้มันยังตั้งอยู่เหลืออะไรเป็นตูมๆอยู่ตรงนั้นก็จึงลุยน้ำลงไปเปิดดอกบัวดอกนั้นออกดูเอาเห็นว่าเป็นเด็กทารกตัวฟังเด็กทารกอยู่ในดอกบัวนอนขดอยู่
ดูแล้วก็ว่าเป็นเด็กทารกเพศหญิงเห็นแล้วก็มีความรักเหมือนดั่งลูกคิดว่าจะมาเลี้ยงเป็นลูกสาวก็แล้วกันแถวนี้ไม่มีใครอยู่ใครจะดูแลเราก็เลี้ยงดูแลนี่แหละจนกระทั่งว่าเด็กนี้เติบโตขึ้นจากเด็กทารกก็เป็นเด็กพอเดินได้เติบโตใหญ่ขึ้นก็เป็นสาวละอายุ16ปีรูปร่างของนางนี่โอ้สละสลวยมากผิวพรรณนี่งามเกินกว่าผิวพรรณของมนุษย์ทีนี้พอเริ่มโตขึ้นแล้วคือความที่จะอยู่ร่วมกันมันก็จะยังไงล่ะจะไม่ค่อยเหมาะสมโพธิสัตว์เนี่ยก็มีอุปถาคือเท้าสกเทวราชบางครั้งบางคราวก็มาสอบถามคุยธรรมะกันอยู่เป็นประจำพอสังเกตเห็นว่าเอ้ามีเด็กสาวมาอยู่ที่นี่เป็นใครยังไงกันเป็นลูกสาวแล้วท่านจะทำยังไงกับหญิงสาวคนนี้เติบโตขึ้นแล้วก็จึงอยากจะจัดที่พักที่อยู่อะไรต่างๆให้มันเหมาะสมแยกส่วนกันไปก็จึงขอให้ท้าวสกัดเนี่ยได้เนรมิตปราสาทแก้วผลึกขึ้นหลังหนึ่งเพื่อให้นางเนี่ยได้อยู่ในที่นั้นหิมทิพย์อยู่แบบเป็นของทิพย์ไปแล้วก็แยกส่วนแยกโซนกันไปลักษณะปราสาทที่ท้าวสกัดเทวราชเนรมิตให้ก็คือว่าเป็นลอยอยู่บนฟ้าในเวลาที่นางมาอุปถากดาบทผู้เป็นบิดาแล้วจะขึ้นกลับเรือนของตนจะก้าวขึ้นไปเนี่ยปราสาทนี้ก็ลงมาให้นางก้าวขึ้นไปได้พอนางก้าวขึ้นไปแล้วก็ลอยขึ้นอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วต้นตาลให้พอสังเกตกันเห็นแต่ว่าไกลกันขนาดที่ว่าจะกระโดดปีนข้ามกันไปหาไม่ได้อันนี้คือเพื่อที่รักษาทั้งสองฝ่ายคือรักษาการประพฤติพรหมจรรย์ของโพธิสัตว์ดาบสแล้วก็รักษาความเป็นพรหมจรรย์ของหญิงสาวคนนี้ด้วยในเวลาต่อมาระหว่างไม่นานมีพรานป่าคนหนึ่งก็มาเที่ยวเก็บหาของป่าจนกระทั่งเดินทางมาถึงที่ที่ฤาษีโพธิสัตว์นั้นอยู่พอดีเอาก็มาไหว้ท่านกราบขอฟังธรรมอะไรต่างๆสังเกตเห็นหญิงสาวผู้นี้หญิงสาวผู้นี้ทำไมอยู่บนปราสาทแก้วหลังนั้นแล้วก็ลงมาหาดาบสฤาษีนี่เป็นประจำแล้วก็กลับขึ้นไปหญิงสาวนี้เป็นอะไรกับท่านพรานป่าเนี่ยพอทราบว่าอ๋อเป็นลูกสาวเกิดจากลักษณะแบบนี้แบบนี้ก็เก็บข้อมูลอันนี้ไว้โอ้ยประการหนึ่งว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยโพธิสัตว์ตั้งชื่อให้ตามชื่อเรื่องนี้เลยท่านฟังก็เอาชื่อของหญิงสาวเนี่ยมาเป็นชื่อเรื่องของชาดกนี้ตัวชื่อว่าอาสังกากุมารีที่ตั้งชื่อให้แบบนี้เพราะว่าตอนที่ลุยน้ำไปที่กอบัวนั้นสงสัยอยู่ว่าอะไรจะมีอยู่ในดอกบัวนั้นนะสงสัยอยู่โดยความสงสัยนี่ก็จึงตั้งชื่อเธอว่าอาสังกาซึ่งถ้าจะแปลภาษาไทยก็เหมือนกับปริศนาอย่างนี้หรือมั้งเป็นปริศนาว่าจะยังไงอะไรอยู่ที่นั่นเมื่อเธอแปลเป็นไทยนะก็น่าจะได้ชื่อว่าหญิงสาวปริศนาแต่ก็มาฝ่ายพรานป่าคนนี้ท่านผู้ฟังพอกลับไปถึงเมืองก็นำข่าวนี้ไปแจ้งกับพระราชาเลยพระเจ้าพรหมทัตพอทราบแล้วว่าโอ้นี่มีหญิงสาวสวยงามเลิศอยู่ที่ในป่าหิมพานต์ความงามของเธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆให้ฟังแล้วพระราชาก็สนพระทัยก็จึงให้พรานป่านั่นแหละนำทางไปพร้อมกับเหล่าจตุรงคเสนาคือเสนาทั้งสี่มีกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถแล้วก็พลเดินดาวไปเพื่อที่จะไปนำเอาหญิงสาวอาสังกากุมารีเนี่ยมาเพื่อที่จะมาเป็นมเหสีเนี่ยแหละอาศัยพรานป่าเป็นคนนำทางไปพอไปถึงในที่ใกล้แล้วก็ตั้งค่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วก็พระราชาพร้อมกับอมาตย์จำนวนหนึ่งก็เข้าไปหาดาบสทูลทักทายปราศัยกันแล้วก็ได้พูดถึงเหตุที่มานี่แหละว่าผู้หญิงเนี่ย
ป็นมนตินของการประพฤติพรหมจรรย์นะถ้ามีที่ใดอยู่อย่างนี้อยู่ในป่าแบบนี้มันก็อันตรายขอโยมเนี่ยจะดูแลหญิงสาวที่ดาของพระคุณเจ้าอย่างดีเลยโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ห่วงอะไรท่านผู้ฟังแต่ตั้งเงื่อนไขของการมอบให้ไว้ว่าเอ้าถ้ามหาปพิธจะรู้ชื่อของหญิงผู้นี้เดาชื่อของเธอได้ออกเนี่ยว่าเธอชื่ออะไรอะไรข้าพเจ้าเนี่ยก็ยินดียกให้นางเดินทางไปกับมหาปพิธเลยพระราชาก็รับคำเลยท่านผู้ฟังว่าเอ้ยชื่อเดาไม่ยากเดี๋ยวขอคิดดูซะหน่อยหนึ่งจะเดาชื่อของนางให้ได้เลยทีเดียวคือในที่นี้ท่านฟังพระราชาเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในทุสพิธราชธรรมนะคือถ้าเราอาจจะเคยฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในตอนก่อนๆว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพระเทวทัตในอดีตชาติเนี่ยโอ้ยไม่ต้องขอเลยแบบแย่งเอาเลยหรือไม่ก็ฆ่าดาบทแล้วก็ชิงเอาหญิงสาวนี้ไปเลยเออแต่กษัตริย์องค์นี้นี่ไม่ได้ทำอย่างนั้นตั้งอยู่ในธรรมไม่ใช่กำลังก็แสดงว่าคนนี้ไม่ใช่เป็นพระเทวทัตกลับชาติมาเกิดแน่นอนซึ่งในเรื่องนี้เขาบอกแล้วล่ะว่าพระราชาองค์นี้ก็คือภิกษุที่มีความคิดว่าจะศึกนี่แหละนางอาสังกากุมาริกาที่จะมาสู่ขอนำกลับไปพระราชวังก็คือภรรยาเก่านี่แหละแต่ว่าไม่ได้จะเอาไปได้ง่ายๆธรรมดาธรรมดาต้องเดาชื่อของนางให้ถูกซะก่อนในชาตินั้นเอาก็จึงประชุมกับอมาตย์เลยที่ไปด้วยกันว่าเอานางนี่จะชื่ออะไรลิสต์ออกมาทั้งหมด12ชื่อชื่อสงหญิงไม่ใช่ชื่อธิดาไม่ใช่ชื่อบัวขาวไม่ใช่ชื่อบัวเหลืองหรือเปล่าไม่ใช่เดากันอยู่งั้นแหละทุกฝั่งปีหนึ่งผ่านไปในระหว่างปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยก็กลับไปคิดชื่อกลับมาบอกชื่อก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะจนกระทั่งว่าอาหารอะไรต่างๆที่นำมาก็ร่อยหรอลงเรากองพลบริวารตั้งค่ายอยู่ตรงนั้นบางทีก็ถูกสัตว์ร้ายจับไปกินบ้างถูกโรคร้ายในป่าเบียดเบียนบ้างเป็นมาลาเรียบ้างถูกสัตว์เลื้อยคลานตอดกัดบ้างทั้งม้าก็โดนบ้างช้างโดนบ้างคนก็โดนบ้างก็มีพระราชาเนี่ยก็เริ่มอารมณ์เสียละเฮ้ยทำไมเราจะมาจมปลักอยู่ที่นี่นะคือพออารมณ์เสียกริ้วขึ้นก็ไม่ได้ไปตามอารมณ์เสียนั้นแล้วทำสิ่งที่เป็นอกุศลเอางั้นเราตัดใจดีกว่าเราไม่เอาผู้หญิงคนนี้ก็ได้แต่ไม่ให้ก็ไม่เอาจะมาเสียเวลาอยู่ที่นี่ปีหนึ่งทำไมจะไปดีกว่าจังหวะที่จะไปบอกลาดาบทผู้นี้นางอสังกากุมาริกาท่านผู้ฟังอยู่บนปราสาทแก้วผลึกลอยตัวอยู่เนี่ยก็เปิดหน้าต่างออกมาให้พระราชาคนนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชาได้เห็นความสวยของนางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็บอกเลยว่าอันนี้ฉันจะกลับแล้วนะไม่สามารถเดาชื่อของเธอได้เลยอยู่ที่นี่ก็ได้รับความลำบากไปก่อนนะนางอสังกากุมาริกาจึงได้ทูลพระราชาทูลฟังเล่าถึงที่ที่นางได้มาจากในสวนชั้นดาวดึงที่นั่นเนี่ยมีสวนจิตรดานางคนนี้เล่าให้พระราชาฟังนะว่าในสวนจิตรดาเนี่ยจะมีเถาวัลย์ชื่ออาสาวดีแล้วมันก็จะมีระยะเวลาหนึ่งที่มันจะมีผลเกิดขึ้นมาในผลของมันเนี่ยถ้าเปิดออกมาปุ๊บข้างในเนี่ยจะมีน้ำทิพย์พวกเทวดาถ้าไปดื่มน้ำทิพย์จากผลของต้นเถาวัลย์อาสาวดีแล้วจะแบบว่าเคลิ้มเมาอยู่นอนเนี่ย4เดือนนู่นน่ะเถาของต้นอาสาวดีเนี่ยพันปีนะถึงจะมีผลออกครั้งเดียวพวกเทพบุตรที่เป็นนักเลงสุราอยู่ในสวนชั้นดาวดึงเนี่ยเขาก็จะไปเฝ้าอยู่ที่ต้นไอ้เจ้าอาสาวดีเนี่ยอยู่เป็นประจำเดี๋ยวก็ไปดูอีกเดี๋ยวก็ไปดูอีกดูว่าต้นนี้มันยังปลอดภัยอยู่ไหมผลมันออกหรือยัง
ตลอดพันปีเนี่ยไปคอยเฝ้าดูพันปีมีครั้งเดียวนะเดี๋ยวไปเฝ้าดูเนี่ยผลออกผลเดียวเนี่ยเราก็ดื่มกินเริ่มเคลิ้มเมามาอยู่สี่เดือนนั่นแหละจิบเดียวผลเดียวโอ้ยแล้วทำไมพระราชาเนี่ยมาเฝ้าหม่อมฉันอยู่ปีเดียวทำไมถึงท้อใจแล้วความหวังเนี่ยเราต้องตั้งไว้สิเราต้องมีหวังนะดูอย่างเทวดาพวกนั้นเนี่ยพันปีออกครั้งเดียวยังไปคอยเฝ้าไปคอยดูหวังว่าจะกินมันอยู่ดื่มน้ำจากต้นอาสาวดีพระองค์เนี่ยอย่าเพิ่งตัดความหวังสิให้ตั้งความหวังเอาไว้เดี๋ยวมันก็สำเร็จหรอกพระราชาพอได้ยินถ้อยคำของนางเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เกิดความสนใจต่อก็จึงประชุมกับหล่ออามาตย์อีกละเอ้าเรามาตั้งชื่อกันอีกไปเลือกชื่อนั้นมาเลือกชื่อนั้นมาไปหาดาบทอีกเลือกมาอีกคราวนี้20ชื่อเดาดูซิว่ามันใช่ชื่อของนางไหมไปถามโพธิสัตว์อีกเหมือนเดิมก็ปฏิเสธไม่ใช่ไม่ใช่คราวนี้เวลาก็ผ่านไปอีกปีนึงนะขึ้นปีที่2พอขึ้นปีที่2ปุ๊บก็ไม่ไหวละเสบียงต่างๆก็ร่อยล้อลงเราบริบาลก็ได้รับความลำบากจะไปแล้วไงคราวนี้นางนี้ก็โผล่มาอีกตรงฝั่งนางอสังกากุมาริกาอยู่บนปราสาทโผล่หน้าออกมาให้พระราชาเห็นแล้วก็คุยสอบถามว่าเป็นยังไงพระราชาก็ว่าโอ้จะกลับแล้วถอดใจแล้วไม่ไหวไม่ได้ตั้งความหวังละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะกลับแล้วนางก็จึงพูดคำนี้ขึ้นตรงฝั่งว่าธรรมดาคนที่ตั้งความหวังไว้มันต้องสำเร็จนะคนที่ตั้งความหวังไว้ไม่สำเร็จเนี่ยมันไม่มีหรอกเนี่ยมีนกยางตัวหนึ่งนะที่ทราบเรื่องมาเนี่ยก็อยู่บนยอดเขาดูนะก็อยู่บนยอดเขามองเห็นแม่น้ำอยู่นู่นไกลๆคิดว่าจะไปกินปลาแล้วก็ดื่มน้ำอยู่ที่แม่น้ำที่เห็นไปไกลๆนู่นแต่ว่าก็ไม่อยากจะลงไปเพราะว่าก็อยู่บนยอดเขาเนี่ยมันปลอดภัยดีมีลมเย็นตัวเองก็ยืนเฉยๆชิวๆสบายแต่อยากจะไปที่นู่นอยู่แต่ว่าแบบอยู่ที่นี่สบายกว่าตั้งใจนะนกตัวเนี้ยนกกระยางที่เกาะอยู่บนยอดเขาเนี่ยมีความปรารถนามีความหวังว่าโอ้ยเราจะได้ไปกินน้ำตรงนั้นกินปลาตรงนั้นเกาะอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าตั้งความปรารถนาไว้แล้วมันจะไปได้เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะเหมือนคนอยู่ฝั่งนี้คิดว่าจะไปฝั่งนู้นแล้วก็ขอให้ฝั่งนู้นเข้ามาตัวเองก็นั่งคุมโปรงอยู่ที่เดิมไม่ได้มันไม่สำเร็จหรอกแต่นางนี้เล่าเรื่องนี้ฟังว่าเอ้าสมัยนั้นเนี่ยท่านรู้ไหมว่านกกระยางตัวนั้นเกาะอยู่ตรงนั้นก็จริงอ่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่เริ่มมีพบดาวดึงใหม่ๆมันเป็นสมัยที่ท้าวสกัดเทวราชเองทำสงครามอยู่กับพวกอสูรท้าวสกัดนี้ต้องการความเป็นใหญ่ในภพดาวดึงจึงจะไปย่ำยีพวกอสูรพอไปย่ำยีพวกอสูรแล้วได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในดาวดึงพิภพมโนรสคือความปรารถนาของตนเองสำเร็จแล้วก็จึงมีความคิดว่าถ้าใครมีความต้องการอันไหนอยากจะช่วยให้คนนั้นสำเร็จในมโนรสคือความปรารถนาของตนนั้นด้วยเสด็จมาถึงบริเวณยอดเขานั่นแหละเห็นเจ้านกกระยางตัวที่เกาะอยู่บนยอดเขานั้นอ่านจิตของนกกระยางตัวนั้นพบว่ามันมีความปรารถนาอยากดื่มน้ำอยากได้กินปลาในแม่น้ำที่อยู่ทันไกลโน้นท้าวสกาเห็นความปรารถนาของมันยังไม่สำเร็จผลคิดว่าจะช่วยทำความปรารถนาให้สำเร็จผลก็จึงเนรมิตยกแม่น้ำมาทั้งหมดเลยยกแม่น้ำมาทั้งหมดจากในที่ต่ำยกให้มันทอดยาวมาจนถึงในที่สูงให้นกกระยางที่เกาะอยู่บนยอดเขานั่นแหละได้จิกกินปลาได้ดื่มน้ำในขณะที่มันก็ยังยืนเกาะอยู่ที่เดิมนั่นเองนะตลอดทั้งวันเลยนะดูความปรารถนาของนกยางที่เกาะอยู่บนยอดเขายังสำเร็จผลได้อ่ะโถท่านเพิ่ง2ปีเอง
นะลองดูอีกหน่อยเดี๋ยวก็สำเร็จได้นางเล่าเรื่องนี้ให้พระราชาฟังพระราชาก็ฟังด้วยเห็นรูปของนางไปด้วยแม่นางนี้ก็สวยงามเจรจาปราศัยนี่ก็มีเรื่องราวเอาไปเราตั้งชื่อกันมาอีกดูตั้งมีอีก100 ชื่อตำฝังในวาระที่3วาระแรกนี่1 ปีใช่ไหมวาระ2ก็อีก1 ปีนะวาระ3นี่ก็อีกปีหนึ่งตำฝังตั้งมา100 ชื่อเลยตั้งมา100 ชื่อไปสอบถามท่านดาบทโพธิสัตว์นี่ก็ไม่ใช่ชื่ออะไรที่เป็นชื่อผู้หญิงชื่องดงามอะไรต่างตั้งมาให้หมดเลยยกเว้นชื่อปริศนาอยู่ชื่อเดียวไม่มีจนกระทั่ง3 ปีแล้วเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วเสบียงหมดเกลี้ยงแล้วเหลือแค่พอจะเดินทางกลับเท่านั้นกองพลทหารอะไรต่างๆก็เหลือที่จะคุ้มครองแค่นี้แล้วไม่ไหวแล้วจะขอกลับแล้วในวาระที่3นางก็มาทูลขอพระราชาโอ้อย่าเพิ่งกลับเลยจะรีบไปไหนเสียเดี๋ยวตั้งความหวังไว้เดี๋ยวมันก็จะได้พระราชาคราวนี้ก็กล่าวขึ้นบอกว่าเธอเนี่ยเจรจาอ่อนหวานมีวาจาน่าชื่นชมแต่ว่าเราไม่ได้จะเคยชิดชมกับเธอเลยเธอเนี่ยเป็นเหมือนกับดอกหงอนไก่มีสีสวยอยู่ก็จริงแต่กลิ่นไม่หอมนะคนที่มีแต่คำว่าพูดวาจาดีแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลืออะไรกันจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ไม่ทำดีแต่พูดกำลังของเราก็ร่อยหรอแล้วพลทหารก็ลดลงไปเสบียงก็ไม่มีแล้วคราวนี้จะกลับจริงๆแล้วนะนางนี้ก็จึงได้ใบ้คำใบ้ให้พระราชาท่านผู้ฟังคือถ้าพูดในภาษาไทยเนี่ยก็จะพูดคำนี้ได้เลยว่าชื่อของฉันเนี่ยเป็นปริศนานะแต่พูดในภาษาบาลีมันก็จอกมาในรูปของคำว่าอาสังกาพระราชาก็จึงไปบอกกับโพธิสัตว์ว่าชื่อของนางเนี่ยเป็นปริศนานะโพธิสัตว์ก็จึงว่าใช่แล้วชื่อปริศนาก็คืออาสังกานั่นเองพอเราชื่อถูกแล้วเธอก็ลงมาจากปราสาทแก้วกราบบอกลาบิดาลงจากปราสาทแล้วก็ไปกับพระราชาก็ไปสู่นครพาราณสีฝ่ายโพธิสัตว์ตั้งอยู่ในธรรมพอสิ้นอายุขัยแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกพระพุทธเจ้าทรงฟังเล่าเรื่องของนางอาสังกากุมาริกาให้ภิกษุรูปนี้ฟังนี่บอกว่าพระราชาในชาตินั้นก็คือภิกษุเธอนี่แหละเสียเวลาอยู่3 ปีเพราะอาศัยนางอาสังกากุมาริกานี่คนเดียวนางอาสังกากุมาริกานั้นก็คือภรรยาเก่าของเธอนี่แหละภิกษุรูปนี้พอได้ยินได้ฟังเรื่องราวนี้ทุกฟังมีความสลดใจอย่างมากว่าโอ้เราเคยเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังเทศเรื่องอริยสัจ4อะไรต่างๆต่อให้ฟังอีกสุดท้ายภิกษุรูปนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็สามารถที่จะอยู่ครองพรหมจรรย์ต่อไปอีกได้ยังมีภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้ฟังในเรื่องที่2วันนี้เป็นในชาดกที่ชื่อว่าปุพพรัตตชาดกคำว่าปุพพรัตตนั่นก็คือดอกคำนั่นเองหมายถึงผ้าที่ย้อมจากดอกคำเรื่องราวนี้ก็คล้ายๆเดิมว่าภิกษุรูปนี้เกิดความท้อถอยในการประพฤติพรหมจรรย์คิดว่าจะกลับไปอยู่กับภรรยาเก่าเพราะว่าเธอนั้นมีรสมือที่อร่อยท่านก็จึงเล่าความหลังความเป็นมาเดิมของภิกษุรูปนี้ให้เธอนั่นแหละฟังว่าในสมัยนั้นตัวพระองค์เองเกิดเป็นเทวดาที่อาศัยอยู่ในอากาศเรียกว่าอาสกเทวดารูปแบบของเทวดาที่อยู่ในชั้นจตุมาราชิกาท่านผู้ฟังจะมีหลายแบบเป็นอาศัยดินก็มีอาศัยต้นไม้อาศัยอากาศอาศัยตามซุ้มประตูหรือว่าสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันกับรุกขเทวดาหรือเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนอยู่ตามศาลเจ้าอยู่ตามศาลพระภูมิพวกนี้คือลักษณะเทวดาที่อยู่ในชั้นจตุมาราชิกา
เป็นเทวดาชั้นเบื้องต้นปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเป็นบริษัทในชั้นนั้นก็เป็นเทวดาชั้นเบื้องต้นอาศัยอยู่ในอากาศอาศัยอยู่ในอากาศก็คือไปตามลมนั่นเองเป็นเทวดาที่สร้างลมดูแลเรื่องอากาศพวกนี้สมัยนั้นในกรุงพาราณสีนี่คือเรื่องราวที่เกิดในอดีตแล้วนะเขาก็มีการจัดงานมหรสพกันการจัดงานมหรสพเนี่ยก็จะเป็นในท้ายหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวอากาศมันเย็นๆฝนไม่ตกทุกคนได้ผลผลิตอะไรต่างๆแล้วก็มีความชื่นชมปีติยินดีกันเขาก็จัดงานกันขึ้นเป็นงานในวันเพ็ญเดือน12งานนี่โอ้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการไม่ได้จัดวันเดียวจัดติดต่อกัน7วันครึ่งเดือนนู่นน่ะทุกคนนี่ก็มีจิตใจร่าเริงยินดีมีผลผลิตอะไรมากับแบ่งปันกันมาจัดเลี้ยงกันปรากฏว่ามีครอบครัวหนึ่งผู้ฟังเป็นสามีภรรยาก็ค่อนข้างจะเป็นครอบครัวที่มีความเข็นใจล่ะจนอยู่สักหน่อยหนึ่งทั้งคู่เนี่ยมีผ้าเนื้อดีอยู่แค่ผืนเดียวเกิดคราวนั้นภรรยาเอาผ้าไปซักเวลาเขาซักผ้าก็ต้องไปซักที่ท่าน้ำซักแล้วเนี่ยเขาก็บิดผ้าม้วนๆแล้วก็ฟาดลงไปฟาดลงไปเป็นลักษณะการทำความสะอาดพอฟาดลงไปมากเข้ามากเข้าวันนั้นยังไงไม่รู้ผ้ามันเกิดเป็นริ้วรอยคือมันขาดขึ้นขาดขึ้นแล้วมันก็ดูไม่งามลมก็เป็นแบ่งๆปอบปะปะไปแล้วมันก็ไม่สวยอ่ะผ้าต่อให้เนื้อดีเนื้อแน่นอยู่อย่างนั้นทีนี้สามีภรรยาคู่นี้ก็คิดว่าจะไปเที่ยวเล่นในงานมหรสพล่ะสามีก็จะชวนภรรยาไปแต่ภรรยาเนี่ยไม่มีผ้าที่จะนุ่งห่มออกไปข้างนอกเหมือนผู้หญิงในสมัยปัจจุบันนี่แหละนะท่านฟังบางทีจะแต่งตัวไปงานสำคัญสำคัญเนี่ยทั้งที่ตู้เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้ามันเต็มอยู่อะแต่พอเปิดดูแล้วโอ้ยฉันไม่รู้จะใส่อะไรไปงานวันนี้เลยก็เอาแล้วเสื้อผ้าที่มันเต็มตู้นี่มันอะไรฮึโอ้แต่มันอันนี้ก็ใส่แล้วอันนี้ก็ใส่แล้วอันนี้สีก็ไม่เข้ากับรองเท้าอันนั้นอันนี้คือเขาก็จะเรื่องมากในตามแบบของคนที่รักสวยรักงามภรรยาของชายหนุ่มคนนี้ก็เหมือนกันฝังลักษณะเดียวกันคือก็ถ้ามีผ้าผืนอื่นๆที่มันอาจจะสมช่อสักหน่อยก็ใส่ไปก็ได้แต่นางไม่เอานางต้องการเพียงแค่ผ้าที่ย้อมดอกคำเท่านั้นเองคือคิดว่าผ้าที่ย้อมดอกคำเนี่ยมันจะสวยงามมากก็จึงเป็นชื่อเรื่องนี้แหละปุพพรัตตชาดกหรือว่าผ้าลักษณะนี้มันเป็นของราคาแพงอะไม่ใช่ว่าชาวบ้านนอกธรรมดาไม่ค่อยมีเงินทองอะไรจะไปซื้อหาอะไรต่างได้ไม่มีเธอก็ไม่ยอมไปเป็นพี่ก็ชวนคนอื่นไปก็แล้วกันไปเล่นกับหญิงอื่นซะพาหญิงอื่นไปเถอะฉันไม่ไปถ้าไม่ได้ผ้าย้อมดอกคำก็แกล้งทำเป็นร้องไห้อะไรต่างภรรยาของชายหนุ่มผู้นี้นะโตอยู่กินกันมาก็เห็นอกเห็นใจหน้าไปเถอะน้องเราจะไปหาผ้าย้อมดอกคำอะไรมาจากไหนต่างๆนั่นนี่ไม่ได้เธอก็ไม่ยอมฟังคือพยายามตื้อพยายามอะไรกันก็ด้วยมายาหญิงผู้ชายก็พยายามจะเอาใจทำยังไงด้วยความรักภรรยาคำว่าความรักภรรยาเนี่ยทุกฝั่งก็หมายความว่าภรรยาเธอก็ใช้เสน่ห์ยั่วยวนเป็นมายาหญิงให้ชายหนุ่มผู้นี้ก็หลงรักอย่างชนิดว่าหัวปักหัวปั๊มเลยล่ะอะไรก็พยายามจะหามาปรนเปรอะแต่ก็ด้วยข้อจำกัดของเรื่องฐานะก็จึงไม่สามารถทำได้เธอก็จึงพูดตัดพ้อขึ้นมาสักนิดหนึ่งว่าเออเนี่ยมันมีไร่ดอกคำที่อยู่ทางด้านนู้นของเมืองทำไมพี่ไม่เอามาล่ะแล้วก็ไม่ทำผ้าย้อมให้ฉันก็ได้ชายหนุ่มคนนี้โอ้ยไม่ได้นะเป็นที่ของพระราชาปลูกดอกคำเอาไว้สำหรับทำผ้าของตนไปเอามามันก็เป็นโทษนะสิแต่พี่ตอนนี้มันตอนกลางคืนนะในเวลากลางคืนเนี่ยชื่อว่าที่ไหนที่ผู้ชายจะไปไม่ได้มันไม่มีหรอกไม่มีใครรู้นางนี่ก็เซาซีอยู่เรื่อยทุกฝั่งเซาซีอยู่เรื่อยด้วยอำนาจของกิเลสที่เกิดพอกพูนในจิตใจของชายหนุ่มผู้นี้ก็จึงจะไปเอามาให้นางแล้วต่อให้เป็นที่ของพระราชาก็ไม่เป็นไร
ถ้าไปตอนกลางคืนไม่ให้ถูกใครจับได้ก็ได้เหมือนกันแล้วนะโพธิสัตว์ที่เป็นอากาศเทวดาเห็นเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยก็เข้ามาเตือนชายหนุ่มผู้นี้ว่าอย่าไปนะมันมีอันตรายเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าความรักเติมฟังทำให้คนตาบอดโดยความหลงไหลโดยกิเลสที่พอกพูนในใจก็ไม่สนใจฟังคำเตือนของอากาศเทวดาโพธิสัตว์ของเราโดยความรักในภริยาของตนเท่านั้นก็เข้าไปขโมยดอกคำมาโดยปีนรั้วข้ามเข้าไประหว่างที่กระโดดลงมาเนี่ยก็ไปเหยียบเศษกิ่งไม้ทุกฝั่งมันก็เป็นเสียงดังกุ๊บกราบกุ๊บกราบขึ้นคนที่เฝ้าพื้นที่สวนดอกคำนี้ก็ได้ยินเลยยินเสร็จปุ๊บก็ยกพวกมาจุดคบเพลิงขึ้นส่องเห็นอ้าวใครมาซุ่มๆทำลับๆล่อๆอยู่ตรงนั้นจับมาได้ทุกฝั่งโอ้ยหมอนี่มันจะมาขโมยดอกคำคืนนั้นก็ถูกจับค้างไว้ก่อนรุ่งขึ้นนี่เอาไปพระราชาไต่สวนเอามันก็มีโทษอยู่แล้วจะมาขโมยของของหลวงเนี่ยโทษก็คือให้ถูกเสียบหลาประจานลักษณะการเสียบหลาดูฝั่งจะอธิบายก็คือเหมือนกับการตรึงกางเขนของพระเยซูนี่แหละแต่ว่าแทนที่จะผูกไว้กับไม้ใช่ไหมอันนี้คือเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปที่หลังให้มันทะลุแขนทะลุอะไรหนังเนี่ยมันก็ติดเข้ากันกับไม้เสียบลาวยกขึ้นให้สูงกลางพระลานหลวงเพื่อให้เป็นตัวอย่างไม่ให้คนอื่นเนี่ยทำชั่วแบบนี้ต่อไปคือพอเสียบเข้าไปเนี่ยยกสูงขึ้นมันก็มีทั้งเลือดทั้งโอ้อะไรต่างๆมันไม่น่าดูถูกทรมานด้วยยกขึ้นเสียบลาวแล้วตั้งประจานโชว์ไว้พวกฝูงกาทุกฝั่งพอได้กลิ่นเลือดมันก็บินมาเลยคือนอกจากถูกเสียบแล้วประจานก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ถูกแห่ไปก่อนนะแห่ไปตามสี่ทิศเราก็ตีกรองมีเสียงบาดหูจับใส่ตะแลงแกงผูกโซ่ตรวนเอาไว้แล้วก็จะไปลงโทษประหารโดยการเสียบเหลาคือไม่ได้ตัดคอเลยตัวเสียบเหลาให้แห้งตายไปอยู่บนไม้ที่ตรึงเอาไว้นั้นพวกนกกาได้ยินเสียงกลองนี้มันก็มาเลยล่ะรู้ว่ามีเหยื่อแน่นอนได้กลิ่นเลือดด้วยมาถึงปุ๊บฝูงกามันก็มาเกาะลงบนที่ไหล่ของชายคนนี้ปากถูกเสียบเหลาอยู่นกกาตัวหนึ่งก็จิกลงไปที่ตาข้างหนึ่งนกกาอีกตัวหนึ่งก็จิกลงไปที่ตาข้างหนึ่งตัวหนึ่งจิกมาอีกตัวหนึ่งก็ไปแย่งกินโอ้แบบวุ่นวายมากตรงนั้นส่วนชายคนนี้ทำฝังขณะถูกเสียบเหลามีนกกาจิกกินตาเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการถูกทรมานเนี่ยนะชายคนนี้เขารำพันเพ้ออยู่ขณะนั้นเนี่ยว่าความทุกข์นี้เนี่ยโอ้มันไม่เท่ากันกับความทุกข์ที่ไม่ได้ไปงานเที่ยวกันกับหญิงสาวที่ฉันรักความที่ว่าถ้านางเนื้อผิวทองที่รักของฉันได้นุ่งห่มผ้าย้อมดอกคำเดินเที่ยวในงานราตรีเดินขนุงกระหนิงจู๋จี๋กันไปทำแบบนี้เนี่ยจะมีความสุขมากข้อที่ไม่ได้ทำหาความสุขกับนางขนาดนี้มันมีทุกข์มากกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการถูกประหารการถูกจิกตีโดยกาพวกนี้ซะอีกร่ำไรคร่ำครวญไม่ได้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั่นเลยความทุกข์จากการที่ไม่ได้เสพสมกับนางที่ตนเป็นที่รักนี่มันมากกว่าซะอีกโอ้ยทำไมผัสสะหรือความรู้สึกหรือความเข้าใจมันถึงวิปริตไปได้ป่านนั้นนี่แหละท่านฟังกามเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจผิดเพี้ยนไปชายหนุ่มผู้นี้ที่พร่ำเพ้อบ่นรำพันระหว่างถึงหญิงสาวที่ตนเองรักตายไปแล้วไปไหนนรกสามีภรรยาคู่นั้นดูฟังก็คือมาเป็นภิกษุรูปนี้กับภรรยาเก่านี่แหละอากาศเทวดาที่พยายามจะเตือนชายหนุ่มผู้นี้เตือนแล้วไม่ฟังก็คือมาเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละเรื่องราวลักษณะนี้ไม่ได้มีคู่เดียวดูฟังนี่คือในเรื่องของบุพพรัตตชาดกใช่ไหมยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันแป๊ะเลย
ว่าภิกษุรูปหนึ่งเกิดกระสันอยากศึกเพราะว่าภรรยาเก่าแล้วเหตุการณ์ในอดีตก็เป็นเหมือนกับเรื่องของหญิงที่ต้องการผ้าดอกคำนี้แต่ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ไม่ใช่คู่เดียวกันแต่เหตุการณ์เนี่ยมีลักษณะเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะเป็นในวาระที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นอากาศเทวดาในชาตินั้นเหมือนกันหรือว่าคนละชาติก็ตามแต่เรื่องราวมันมีเหมือนกันอย่างนี้แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งว่าชายผู้นี้พอถูกจับได้เนื่องจากการไปขโมยดอกคำในสวนของพระราชาแล้วมาเสียบเหลาจังหวะที่ถูกเสียบเหลาอยู่นกกายังไม่ทันมาจิกกินเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ชื่อว่ากามวิลาปชาดกคือความที่เป็นผู้พิลาบถึงกามก็ว่าพิลาบนี่หมายถึงร่ำไรรำพันพิลาบคร่ำครวญถึงความที่ท่านใช้คำนี้เพราะว่าชายผู้นี้ทุกฝั่งเขาได้ร่ายกรอนบทที่รำพึงรำพันถึงความรักระหว่างตัวเขากับหญิงสาวที่เขารักแม้ขณะที่สูกเสียบหลาวประจานอยู่นั่นแหละจะมีใครส่งสารนี้ไปให้ภรรยาที่รักของเราได้บ้างจะเขียนกลอนนี่ก็เขียนไม่ได้แล้วงั้นก็ฝากข่าวสารนี้ไปให้นกกาเอาไปให้ภรรยาหน่อยก็แล้วกันสารที่รำพันถึงความรักที่ให้กับนางนี้แล้วก็บอกว่าสมบัติที่เป็นแหวนน้อยๆซ่อนอยู่ที่หัวนอนขอให้เธอเก็บไว้ใช้จงยินดีด้วยทรัพย์เหล่านั้นตัวเองจะตายอยู่แล้วทุกฟังยังไม่ได้คิดถึงว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งยังคิดถึงแต่นางที่รักนี่ความวิปลาสในความเข้าใจข้อนี้มันผิดเพี้ยนไปคำพร่ำบอกความรักของชายหนุ่มผู้ที่ถูกเสียบแล้วอยู่นี้ฝากผ่านบอกนกกาเนี่ยไม่ไปถึงหรอกแต่ว่าไปตามสายลมไปตามสายลมให้อากาศเทวดาที่เป็นโพธิสัตว์ของเราเนี่ยได้รับรู้แล้วก็มาเล่าให้ฟังในชาติปัจจุบันนั้นในภิกษุรูปนั้นว่าเธอได้มีความรักในหญิงสาวเนี่ยตายไปแล้วก็ไปเกิดในนรกเหมือนกันนะเป็นรูปที่สองในเรื่องราวที่ปรารภเกี่ยวกับเรื่องดอกคำนี้ชื่อว่ากามวิลาปชาดกถ้ามาทั้งฝั่งในสองเรื่องสุดท้ายวันนี้ชื่อเรื่องว่าชุลนารถะกัสสปะชาดกแล้วก็อุทธัจจนีชาดกเป็นลักษณะการล่อลวงที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่ว่าไม่ใช่เป็นภรรยาเก่าของภิกษุละแต่ว่ามีหญิงที่เขาถึงอายุที่จะต้องแต่งงานแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครมาสู่ขอเลยเรื่องราวต้นเดิมนี้ก็จะมาในจุลนารถะชาดกที่ปรารภภิกษุรูปที่มีความกระสันแต่ว่าไม่ได้เกิดจากภรรยาเก่าละคราวนี้แต่เกิดจากธิดาของสกุลหนึ่งในกรุงสาวัตถีคือเธอนี้ก็มีอายุได้เกิน16ปีแล้วซึ่งปกติก็จะต้องมีคนมาสู่ขอจัดงานแต่งงานกันไปในสมัยนั้นค่านิยมก็เป็นอย่างนี้แต่ว่านางเนี่ยฟาดไป25แล้วยังไม่แต่งงานเลยยังไม่มีคนมาสู่ขอเฮ้ยจะทำยังไงทำไมลูกของเรา25แล้วยังไม่แต่งงานนะสมัยนี้มันก็35บางคนยังไม่แต่งเลยท่านฟังบางคนมาแต่งเอานี่จะ40อยู่หรือ40กว่านู่นสมัยนี้แต่สมัยนั้นเนี่ยโอ้ย22นี่พ่อแม่นี่ก็เดือดร้อนมากแล้วโอ้นี่ฟาดไป25จะทำยังไงนี่ลูกยังไม่แต่งงานแต่ก็ไม่ได้เป็นคนอัปลักษณ์อะไรนะก็งามอยู่นะเอ๊ะจะทำยังไงก็จึงวางแผนกับลูกสาวเอางี้ละกันเราไปเราประโลมพระภิกษุสักรูปหนึ่งที่ว่าอาจจะคือมีความคิดจะสึกอยู่แล้วนะก็ให้มาอยู่ครองเรือนอยู่กินกันก็แล้วกันเอาวางแผนกันนี้ทำยังไงก็ไปใส่บาตรรอว่าภิกษุรูปไหนเดินผ่านมาอยู่หน้าบ้านใส่บาตรก็รอสังเกตดูว่ารูปไหนที่จะแบบมีหรือว่ามีหน่วยก้านที่จะมาเป็นลูกเขยได้ก็เห็นภิกษุรูปหนึ่งดูฝังเธอผู้นี้ก็สังเกตดูถึงรูปร่างหน้าตาบ้างว่าใครที่มีเขาว่าจะศึกได้
หรือแบบเช่นผิวพรรณไม่ผ่องใสมีจีวรอะไรต่างๆที่ดูแล้วแบบรักสวยรักงามอย่างนี้นะก็สังเกตเห็นแล้วเจอภิกษุรูปหนึ่งก็นิมนต์เข้ามาในบ้านทำอาหารอะไรต่างๆอย่างดีให้ถวายให้รับประทานแล้วก็นิมนต์มาเป็นประจำให้มาที่เรือนี้เป็นประจำไม่ต้องไปที่อื่นภิกษุรูปนี้ก็ไปเป็นประจำไปเป็นประจำไปเป็นประจำจนเกิดความคุ้นเคยกันแม่ของหญิงสาวคนนี้ทำฟังก็พูดขึ้นหรือไม่ได้พูดต่อหน้าพระภิกษุรูปนี้หรอกแต่พูดอยู่กับใครไม่รู้แต่เป็นทำนองให้ภิกษุรูปนี้เขาได้ยินขึ้นมาพูดถึงประมาณว่าในเรือนไหนนี่นะที่ถ้าไม่มีลูกชายหรือลูกเขยแล้วเนี่ยโอ้ยการจะมาตรวจตราดูเย่าเรือนเนี่ยมันจะไม่ได้เลยมันจะไม่ได้เลยเรือนของเราลูกชายก็ไม่มีคงจะต้องหาลูกเขยสักคนหนึ่งพูดแบบปรารภเปรย์ๆขึ้นมาอย่างนี้โดยไม่ได้พูดกับภิกษุรูปนั้นตรงๆต่อมานี่ก็พูดเป็นลักษณะเปรย์ๆว่าเออเนี่ยถ้าท่านศึกออกมาก็อยู่กินกันก็ได้ประมาณว่าเปิดช่องให้คำพูดนี้เข้าไปนั่งอยู่ในจิตใจของภิกษุรูปนี้จนแบบว่าโอ้ยแบบมีความกระสันคิดว่าจะศึกให้ได้ศึกมาแล้วก็จะมาอยู่กินกับหญิงนางนี่แหละแหมแต่ว่าอายุมากไปหน่อยไม่เป็นไรเขาเรียกว่าสาวเทือ25ฉันว่าเทือก็ไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นท้วมซะมากกว่าแต่ท้วมหรือเทือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแบบมีกามาครอบงำจิตใจแล้วไงคือถ้ากามมาครอบงำจิตใจเนี่ยทุกฝั่งจะแก่จะหนุ่มจะสาวจะท้วมจะผอมเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหากามเนี่ยมันไม่เว้นหรอกพระเจ้าพระสงฆ์พรรษามากพรรษาน้อยหญิงสาวหญิงแก่แม่ไม้มันครอบงำจิตใจของใครแล้วเนี่ยนะเป๋หมดคิดไปมีอะไรมาบังตาให้มองเห็นไม่ชัดเจนไปหมดภิกษุรูปนี้ก็เหมือนกันนะฟังเกิดท้อถอยแล้วก็จะไปขอลาศึกละเราก็จะมาอยู่กินกับหญิงนางนี้ได้ทำก็เรียกว่าเป็นประมาณนิมิตเรื่องหมายสัญญากันเอาไว้ไม่ได้คือกันตรงๆว่ามันจะผิดอาบัติแต่ก็ทำความเข้าใจไว้ประมาณนี้อาจารย์อุปชาก็จึงพาไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็จึงเล่าเรื่องราวในอดีตนี้ให้ฟังว่าหญิงผู้นี้ก็เคยมาล่อลวงท่านแบบนี้แล้วเหมือนกันนะท่านจึงเล่าเรื่องในอดีตในชาตินั้นโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเกิดเป็นพราหมณ์เรียนความรู้อะไรต่างๆแล้วก็ออกครองเรือนอยู่กินกับภรรยาแล้วก็มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งพอลูกเริ่มโตได้เริ่มเดินได้สักประมาณ5ขวบ6ขวบภรรยาของโพธิสัตว์เนี่ยตายไปโดยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งคือก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีอันจะกินนะโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดเป็นพราหมณ์มีความรู้ความเรียนอะไรแล้วสะสมทรัพย์ไว้ได้พอภรรยาตายไปก็มีความคิดกับลูกชายว่านี่ลูกแม่ก็ตายไปแล้วทรัพย์สมบัติของเราก็พอมีพอกินงั้นชาตินี้เราฝังทรัพย์เพื่อที่จะรักษาสร้างบุญกันเถอะลูกชายก็ตามพ่อละยังเด็กอยู่ไม่ได้คิดอะไรมากพ่อก็จึงแจกจ่ายทานเลยเอาทรัพย์สินในตระกูลที่เราสะสมไว้ทั้งหมดมาทำเป็นทานให้ชาวบ้านตัวเองกับลูกชายเนี่ยก็เข้าป่าออกบวชบวชเป็นฤาษีสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองก็เป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่แน่แจกจ่ายทานออกหมดเรียบร้อยสมบัติไม่เหลือเหลือเพียงบริขารไว้สำหรับดำเนินชีวิตก็ไปอยู่ป่ากันสองคนพ่อลูกเวลาก็ผ่านมาหลายสิบปีท่านผู้ฟังเกิดมีพวกโจรกลุ่มหนึ่งก็ไปปล้นหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งเข้าพอไปปล้นเสร็จแล้วก็ขโมยทั้งของจับทั้งคนมาด้วยจับคนจะมาเป็นทาสใช้งานกลุ่มเฉลยกันมาปรากฏว่าในกลุ่มเฉลยนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอนั้นก็ค่อนข้างจะมีความสวยงามมีมายาหญิงในการที่จะล่อลวงพวกโจรนี้ได้ก็จึงทำอุบายแต่ทำอุบายเหมือนกับว่าจะยั่วยวนให้โจรนั้นมาเผลอเรอกับตนเองแล้วก็อาศัยจังหวะ
ที่โจรนั้นเผลอหลงในความงามของตนใช้ท่อนไม้หรืออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทุบตีโจรคนนั้นแล้วก็หนีออกมาจากกลุ่มของเฉลยที่ถูกจับไปหนีออกมาจากกลุ่มก้อนแล้วเดินทางมาในป่าแต่ผู้เดียวนางผู้นี้ก็ไม่เจออาสมของดาบทพ่อลูกนี้ในขณะที่เห็นแล้วก็โอ้ยดีใจมากเรารอดแล้วจะก็ไปหาเป็นที่พึ่งที่อาศัยจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่โพธิสัตว์ของเราดาบทผู้พ่อนี่ออกไปหาผลไม้ในป่าพอดีพอเข้ามาที่อาสมแล้วก็เจอแต่ดาบทผู้ที่เป็นลูกเห็นดาบทผู้ที่เป็นลูกยังหนุ่มอยู่นางนี่ก็คิดว่าโอ้ยเราจะต้องล่อลวงดาบทคนนี้ให้ได้เพื่อที่จะรักษาเราให้รอดพ้นจากภัยนี้กลับกันเข้าไปสู่เมืองลักษณะตรงนี้ก็เหมือนเรื่องของอิสิสิงคลดาบทเลยท่านผู้ฟังที่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นผู้หญิงคือหมายความว่าไม่รู้จักคือไม่ได้รู้เดียงสาในเรื่องนี้ถูกผู้หญิงนั้นยั่วยวนลู่ลวงให้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเกิดความยินดีพอใจไปเอางั้นเราก็จะไปอยู่ในเมืองด้วยกันจะมาอยู่อะไรในป่าให้ลำบากไปเราไปกันแต่ด้วยความที่ว่าจะต้องบอกคุณพ่อก่อนจะไปเลยไม่ได้ก็รอพ่อให้กลับมาก่อนนางคนนี้ก็กลัวว่าถ้าพ่อมาแล้วนี่จะมีปัญหาหรือจะถูกตีถูกว่าก็จึงหลบไปอยู่ที่อื่นก่อนเพราะไม่ได้อยู่กับนางเนี่ยดาบทผู้ลูกนี่เกิดแบบจิตใจมันวงวางหวงเหวงไม่เป็นอันทำอะไรเฮ้ยเราทำไมเป็นอย่างนี้เราอยากอยู่กับหญิงคนนี้แต่พอหญิงคนนี้ไม่อยู่เรารู้สึกหวงเหวงขึ้นมีความเร่าร้อนขึ้นจึงไม่ได้ทำงานอะไรต่างที่ว่าจะต้องกวาดเตรียมพื้นที่ตักน้ำเตรียมไฟไม่ได้ทำเลยนอนทอดถอนใจอยู่อย่างเดียวพอกลับมาจึงแล้วเอาลูกทำไมไม่ได้ทำอะไรต่างเหล่านี้เป็นไรหรือเปล่าลูกนี่ก็จึงเล่าเรื่องของหญิงสาวที่มาในที่นี้พ่อก็ทราบแล้วว่าโอ้ลูกของเรานี่เสียศีลไปแล้วหมดพรหมจรรย์แล้วอยู่ในป่าไม่ได้แล้วจะขอลาคุณพ่อไปอยู่กับหญิงผู้นี้ล่ะแต่ว่าก่อนจะลาไปนี่ขอให้คุณพ่อให้โอวาทเพราะว่าลูกนี่ไม่ได้เคยอยู่ในเมืองมาก่อนเลยอยู่มาก็ตอนเป็นเด็กนี่มันจำความไม่ได้แล้วล่ะทีนี้จะกลับเข้าไปสู่เมืองอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีข้อปฏิบัติกำหนดธรรมเนียมประเพณีอะไรยังไงขอให้คุณพ่อเนี่ยช่วยสอนให้หน่อยพ่อก็จึงสอนให้ทุกฝั่งพูดถึงความที่ว่าถ้าเจ้าจะละจากป่านี้หากินเง่ามันผลไม้อะไรต่างเนี่ยจะไปอยู่ในเมืองเนี่ยต้องรู้จักจารีตของคนในเมืองนะว่าหนึ่งจงอย่าเสพของมีพิษสองจงเว้นเหวโดยเด็ดขาดสามอย่าจมอยู่ในเปลือกต้มคืออย่าไปตกท่อสี่อยู่ให้ไกลอสรพิษแล้วก็ห้าจงเตรียมตัวให้พร้อมลูกเนี่ยไม่เข้าใจปริศนาธรรมของพ่อว่าอะไรคือยาพิษในหมู่บ้านมันมียาพิษด้วยเหรอแล้วเหี่ยวมันอยู่ตรงไหนแล้วไปตกท่อจมเปลือกตมนี่มันเป็นยังไงมันน่าจะเป็นที่ราบเรียบหรือเปล่าทำไมมีเปลือกตมแล้วสารพิษนี่คืออะไรการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยเป็นอย่างไรดาบทโพธิสัตว์ของเราผู้เป็นพ่อท่านฟังผู้ช่วยอธิบายถึงความที่ว่ายาพิษเนี่ยมันมีน้ำชนิดหนึ่งเป็นน้ำดองเขาเรียกกันว่าสุราสุรานี่มันมีกลิ่นหอมมีรสหวานแบบแปลกๆหวานแหลมๆยิ่งกว่าน้ำผึ้งแต่ว่าพอกินแล้วมันจะมีจิตใจฮึกเหิมนั่นเนี่ยก็เรียกเป็นยาพิษของพรหมจรรย์ต้องเว้นยาพิษชนิดนี้ในหมู่บ้านเนี่ยมันมีมากเลยทีเดียวแล้วการที่อยู่ร่วมกันกับหญิงให้หญิงย่ำยีพรหมจรรย์ของตนแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยจะเหมือนบุยนุ่นจะถูกเขาจิกหัวใช้ทำนั่นนี่อะไรก็ได้เหมือนบุยนุ่นถูกลมพัดไปตกเหวไปแล้วมันก็ถูกพัดไปได้ทุกที่ทุกทางเจ้านี่อย่าตกเหวนะถ้าถูกเขาสั่งทำนั่นนี่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตกเหวนี่แหละ
แล้วการที่มีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอต่างๆนั่นนี่ดังนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นเปลือกตมของพรหมจรรย์มันเป็นความเศร้าหมองเป็นความไม่ผ่องใสสิ่งที่เป็นอสารพิษก็คือพระราชาท่านว่าพระราชาเนี่ยเป็นผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นอย่าเข้าไปใกล้พระราชาเลยเพราะว่าถ้าเข้าไปใกล้พระราชาไม่ว่าจะเป็นแค่พระราชาหรอกแค่อมาหรือเสนาบดีคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะให้เราได้รับโทษได้ทันทีนะเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยฉกกัดเหมือนงูมีพิษได้มีอันตรายเลยทีเดียวในสี่อย่างเนี่ยบัณฑิตรู้แล้วเนี่ยควรจะเว้นออกจากไกลสี่อย่างนั้นคืออะไรสำคัญนะทุกฟังคือยาพิษเหวเปลือกต้มแล้วก็อสรพิษพอได้ยินพ่อเตือนขนาดนี้ทุกฟังว่าโอ้มันวุ่นวายนะเนี่ยความที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนี่จะไปอยู่ได้ไงโอ้มันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในป่าที่ปลอดภัยกว่าอีกอยู่ในบ้านเรือนี่จะไม่ปลอดภัยเลยพอได้ยินคำเตือนนี้ดาบทผู้ลูกก็ตั้งสติได้ได้บังว่าโอ้เราไม่ไปดีกว่าเราอยู่ที่นี่กับพ่อมีความปลอดภัยไม่ควรที่จะไปแดนมนุษย์ที่มีอันตรายแบบนั้นบิดาก็จึงสอนให้เจริญเมตตาภาวนาเจริญพรหมวิหารภาวนาสามารถยังฌานอภิญญาให้เกิดได้โดยเวลาไม่นานแล้วพอภายหลังเมื่อหมดสิ้นอายุขัยกันไปก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกเราก็ได้อธิบายถึงว่าภิกษุรูปนี้ก็คือดาบทผู้ลูกนี่แหละส่วนหญิงที่มาล่อลวงในชาตินั้นถูกจับเป็นเชลยก็คือสาวท้วมคนนี้ที่จะมาล่อลวงพระรูปนี้ให้สึกนั่นเองส่วนเรื่องสุดท้ายในวันนี้ทุกฝั่งก็คล้ายๆเหมือนกันกับเรื่องของจุรนารถะกัสสปะชาดกนี่เลยความเป็นมาเหมือนกันแต่เป็นภิกษุคนละรูปกันเกิดมาในอีกชาติหนึ่งบริษัทเป็นพราหมณ์มีครอบครัวพอภรรยาตายก็ไปกับลูกชายออกบวชอยู่ในเรือนแล้วลักษณะเดียวกันว่ามีหญิงผู้หนึ่งถูกจับมาเป็นเชลยหนีจากกองโจรมาได้มาเจออาสมของดาบทก็ไปแล้วเห็นแต่ลูกก็จะชักชวนกันออกจากเรือนไปความแตกต่างกันในชาตินั้นเรื่องที่สองนี้ชื่อว่าอุทัจจนีชาดกความแตกต่างกันก็คือว่าห้ามไม่ได้คราวนี้ลูกดาบทนี้ห้ามไม่ฟังห้ามไม่ฟังในการที่ว่าจะเข้าอยู่ในเรือนกับหญิงที่หนีจากพวกกองโจร นั้นมาได้ห้ามไม่ได้ว่าไม่ฟังทำไงอ่ะก็ต้องปล่อยไปปล่อยให้เข้าเรือนไปเราปล่อยให้เข้าเรือนไปเตือนไว้จังหวะสุดท้ายก่อนที่จะออกจากป่าเนี่ยบอกไว้บอกว่าลูกถ้าบอกว่าหญิงผู้นี้นะได้นำหรือสั่งเจ้าว่าเอาให้ไปตักน้ำมาขอเกลือขอสิ่งนั้นสิ่งนี้กล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยให้นึกถึงคำของพ่อนะให้กลับมาที่นี่นะลูกได้ยินคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อก่อนออกจากป่าเขาก็เดินทางไปเข้าไปอยู่ในเมืองอยู่กับหญิงที่ได้เกี่ยวพาราศีกันเรียบร้อยแล้วแหละแล้วบทน้อยทุกฝั่งพอไปถึงในเมืองก็อยู่ในเรือนของหญิงผู้นี้แหละเสพสมอะไรกันเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทำมาหากินจัดแจงสเกจูลทุกอย่างเลยทุกฝั่งวันนี้ต้องทำอันนี้ทำอันนี้เสร็จแล้วก็ทำอันนี้ทำอันนี้ต่อมาแล้วก็สร้างอันนี้พรุ่งนี้ก็ทำอันนี้ต่อแล้วก็ต่ออันนี้อาทิตย์หน้าจะทำอันนั้นโอ้ดาบทน้อยนี่มาอยู่แค่วันแรกท่านผู้ฟังโอ้เดี๋ยวให้หาปลาเดี๋ยวให้หาเนื้อทำสิ่งนั้นนี้ใช้เราอย่างกระทาสกรรมกรนู่นน่ะนึกขึ้นได้นึกถึงคำของพ่อว่าโอ้นี่แหละเนาะที่ว่าแต่มาอยู่ครองเรือนแล้วถ้าถูกใช้อย่างกับจับกังถูกใช้อย่างกระท่านี่ให้นึกถึงพ่อให้ได้ก็จึงระลึกถึงคำของพ่อได้ท่านผู้ฟังจังหวะที่ต้องออกมาหาปลาหาเนื้ออะไรต่างๆไปเลี้ยงครอบครัวเนี่ยดาบทน้อยคนนี้ก็ใช้โอกาสนั้นหนีกลับมา
หาบิดาของตนในป่านั้นเลยไม่ได้กลับไปครองเรือนกับหญิงนั้นอีกในตอนจบนั้นก็เหมือนกันว่าสองพ่อลูกก็ประพฤติพรหมจรรย์กันจนสิ้นอายุไขแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกส่วนภิกษุที่พระพุทธเจ้าเตือนสตินั้นก็คือดาบสที่เกิดเป็นลูกชายนั้นหญิงสาวที่ออกจะท้วมซะหน่อยที่จะมาล่อพระรูปนั้นให้สึกก็คือเป็นหญิงสาวที่หนีจากกองโจรมาในชาตินั้นนั่นเองในช่วงของนิทานปันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันกับชาวพระมหาไพบูลย์อภิปุโนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุดยอด ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์